สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่ออ้วนเผยภาพน้องโรฮาถ่ายแบบสุดน่ารักเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตและภรรยาสาวชาวเกาหลีอย่างปาร์คฮยอนชอนหรือมะม่วงเพราะว่าบ้านนี้น่ารักอบอุ่นมากแถมยังมีโมเมนต์ความฮาออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยล่าสุดอ้วนก็ได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของน้องโรฮาตอนที่กำลังนั่งถ่ายแบบชิลๆซึ่งน้องโรฮานั้นก็น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเหมือนเคยเลยล่ะครับงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมเลยว่าจ่ายแววความหล่อแล้วแถมยังนั่งนิ่งให้ถ่ายราวกับเป็นนายแบบจริงๆอีกท่านบอกว่าโอ้ยลูกจะน่ารักไปไหนคะอีกท่านบอกว่าน่ารักอ่ะอีกท่านบอกว่าควีโยหลงน้องมากครับอีกท่านบอกว่าน้องทำไมต้องหล่อขนาดนี้ด้วยคะดูไปยิ้มไปอีกท่านบอกว่าหล่อจังเลยครับอีกท่านบอกว่าโอ้ยน่ารักมากทำยังไงให้น้องนั่งนิ่งๆได้นานๆคะบ้านนี้จับนั่งไม่ถึง3วิคลานไปทั่วแล้วจะถ่ายรูปทีกว่าจะได้แต่ละช็อตยากมากอีกท่านบอกว่านายแบบน้อยถ้าเป็นสมัยก่อนต้องได้ลงปกนิตยสารแน่เลยอีกท่านบอกว่าหนุ่มน้อยโรฮาหล่อเหมือนคุณพ่อเลยอีกท่านบอกว่าน้องโรฮาน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นต้นเรียกได้ว่าลูกนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับใจละลายอีกแล้วเป็นเด็กที่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆล่ะครับสำหรับน้องโรฮาแถมยังฉายแววความหล่อสุดๆไม่รู้เหมือนกันว่าโตมาแล้วจะมีโอกาสได้เข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกับคุณพ่อหรือเปล่าซึ่งคุณแม่นั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเคยเป็นนางแบบมาก่อนมีแม่เป็นนางแบบส่วนพ่อเป็นนักแสดงแบบนี้ก็มีลุ้นจะเป็นดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับเพราะว่าน่ารักอบอุ่นมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ